สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลุยสารชาแนลครับมื้อนี้พอกันอีกแล้วกับผู้กอบครับในช่องลุยสารชาแนลนะครับมื้อนี้แวะมากินข้าวนะครับอยู่บ้านสวนบ้านสวนสวนพันฉัตรครับบ้านสวนพันฉัตรนะครับพอดีแวะมากมาเจออะไรที่แปลกๆไม่เคยเจอนะครับมาพออีหยังเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่บ้านสวนพันฉัตรครับเขาเอ่ยว่าขวดพอขวดแม่กาแฟครับแก้วกาแฟแก้วกาแฟโอ้สุดยอดเลยใหญ่มากเบิ้ง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 เด้ออันนี้ขวดน้ำเดี๋ยวปิดยี่ห้อเข้าไปก่อนเนี่ยขวดน้ำประมาณ600นะครับ600 ml เบิ้งดิล่ะเทียบกันดิล่ะนะครับโอ้ใหญ่มากนะทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทรเพิ่น5เทียอยากแวะมากินครับมีทั้งกาแฟสดเบเกอรี่แล้วก็อาหารนะครับอีกทั้งจะมีวิวทิวทัศน์นะครับที่สวยมากสวยงามมากเดี๋ยวสิพาแวะไปเบิ้งเดี๋ยวซิมเรียกบาทเลยนี่ครับแก้วกับกาแฟบ้านพันฉัตรนะครับนะครับวิวค่อนข้างที่จะโอเคเลยสวยมากสวยงามนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็สามารถที่จะแวะนะครับมาพักผ่อนย่นใจได้นี่สีเขียวน้ำก็เป็นสีเขียวความนะครับไม่เป็นฉีกหรือน้ำเด้อเป็นเขาเรียกว่าสีย้อมนะครับสีย้อมน้ำเป็นสีเขียวเลยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็สวนอาหารก็น่ากินนะครับมีทั้งอาหารมีทั้งกาแฟมีทั้งนี่แหละครับมาเจอแบบแก้วโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่น้องในราคาที่พ่อกินอยู่ครับราคากับอยู่ประมาณ60กว่าบาทนะครับนี่ครับเขียวมรกตเลยพี่น้องนี่แหละครับอาเซนจะอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวพี่น้องก็ลองเสิร์ชเข้ามาได้นะครับลองเสิร์ชเข้ามานะครับว่าบ้านสวนพันฉัตรนะครับพี่น้องก็ลองเสิร์ชเข้ามาเลยโอเคครับพี่น้องบริเวณทางเข้านะครับร้านกาแฟนะครับพี่น้องค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องสิบผ่านไปผ่านมาเซนกาฬสินธุ์สมเด็จนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้ครับพี่น้องครับเข้ามาแวะเที่ยวแวะชมนะครับเดี๋ยวสิได้เก็บภาพหน้านั่งเลยทีเดียววิวสวยครับพี่น้องโดยประมาณนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้กาแฟนี่สุดยอดเลยโอ้ไม่ใช่ชาเขียวชื่นใจครับพี่น้องแสบหลายแสบหลายนะครับก็ขอฝากไว้น้ำนะครับแล้วก็ขอฝากช่องนะครับติดตามให้หน่อยนะครับในช่องลุยสารชาแนลแล้วก็ช่องกังวานชาแนลแล้วก็เพจนะครับเป็นลุยสารชาแนลนะครับจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดป่าเข้มข้นครูก๊อฟนะครับแล้วก็ทางไลน์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับนี่นะครับกาแฟอร่อยนะครับอร่อยแซ่บนะครับชาเขียวอร่อยนะครับ
ที่กัดอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับพี่น้องออกมาสินไหนบ่แน่ใจพี่น้องลองเสิร์ชหาเพิ่งก่อนนะครับเอาละเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้มีก่อนครับพี่น้องครับผมลาไปก่อนกับผู้กอบในช่องวิสันแชนแนลครับสวัสดีครับ